รัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะได้ร่วมงานรำลึก16ปีหมอสงวนผู้วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพไทยพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่านายกยกย่องให้หมอสงวนเป็นรัฐบุรุษแห่งวงการสาธารณสุขไทยค่ะมูลนิธิมิตรภาพบำบัดร่วมกับสปสช.จัดงานรำลึก16ปีนายแพทย์สงวนนิตยารำพงศ์ผู้วางรากฐานและขับเคลื่อนให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยพร้อมมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2566คุณหมอชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะได้เน้นย้ำถึงเจตนารมณ์และคุณูปการของคุณหมอสงวนผู้บุกเบิกและทำให้ฝันของคนไทยเป็นจริงได้มีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมไม่ต้องรอการสงเคราะห์เหมือนแต่ก่อนในโอกาสนี้นอกจากร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันสืบสานเจตนารมณ์ของคุณหมอสงวนพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดเผยถึงคำไว้อาลัยของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวยกย่องให้ในแพทย์สงวนเป็นรัฐบุรุษแห่งวงการสาธารณสุขไทยผู้วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพและผู้สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพแม้วันนี้จะสูญเสียท่านไปแต่หลักการยังคงอยู่และจะเป็นแนวทางช่วยเหลือประชาชนต่อไปค่ะท่านได้เขียนออกมาชัดเจนถึงคุณูปการถึงสิ่งที่คุณหมอสงวนได้ทำท่านก็บอกว่าคุณหมอสงวนเนี่ยเป็นรัฐบุรุษแห่งวงการสาธารณสุขไทยซึ่งคำว่ารัฐบุรุษแห่งวงการสาธารณสุขไทยเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ควรทรงคุณค่ายิ่งนะครับซึ่งมูลนิธิมิตรภาพบำบัดและพวกเราที่เห็นผลงานพวกเราที่ได้รับประโยชน์โดยเฉพาะหลักประกันด้านสุขภาพนะครับในการรักษาพยาบาลการดูแลสุขภาพเนี่ยมันเป็นผลงานสำคัญของคุณหมอสงวนที่ช่วยผลักดันนะครับให้จนเกิดความสำเร็จ